สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก๊สหมดไม่ใช่ปัญหาหนุ่มหิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนตีสี่ยกหม้อมาต้มที่ร้านเรียกได้ว่าทำทุกที่ให้เหมือนบ้านสำหรับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่เกิดอาการหิวในช่วงดึกแต่แก๊สดันหมดจึงแก้ปัญหาด้วยการยกหม้อไปที่ร้านสะดวกซื้อพร้อมซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลายซองและผักนานาชนิดก่อนเข้าไปปรุงกดน้ำร้อนกันอย่างจริงจังจนเต็มหม้อแล้วยกหม้อเดินออกจากร้านโดยระบุแคปชั่นว่าตอนไม่มีเงินเหลือกันแค่นี้ก็เกินพออีกทั้งบรรยายคลิปเพิ่มเติมตอนไม่มีเงินเหลือกันแค่นี้ก็เกินพอแก๊สหมดตอนตีสี่ทำไงดีล่ะทีนี้ทำให้เหมือนบ้านงานนี้เมื่อแชร์ออกไปก็กลายเป็นไวรัลที่มียอดเข้าชมมากกว่า 4.7 ล้านครั้งรวมไปถึงชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามบางส่วนก็แสดงความขบขันขณะที่อีกส่วนก็ตั้งคำถามถึงการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ไม่มีหม้อกระทะไฟฟ้าติดไว้หรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมไม่ใช้เครื่องทำน้ำร้อนล่ะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนมีเงินต้องซื้อเตาไฟฟ้าเพิ่มสักชุดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากินยกหม้อหลายคนยิ่งอร่อยว่าแต่ไข่สุกไหมครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชีวิตไม่มีอะไรง่ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ